หลืองใครกินนมถั่วเหลืองบ้างคะทุกวันนี้ไม่ต้องอยู่ในสตรีทนมถั่วเหลืองปกติเลยใครทานบ้างโอเคไปซื้อตามตลาดถูกไหมถ้าทานนมถั่วเหลืองตามท้องตลาดแปลว่าพวกเราได้ทั้งแป้งได้ทั้งไขมันได้ทั้งน้ำตาลได้ครบนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มซอยโปรตีนหรือนมถั่วเหลืองต้องบอกว่าดีพวกเราจะสังเกตเห็นคนเอเชียที่ชอบหรือนิยมถั่วเหลืองเนี่ยจะสุขภาพนะคะโดยเฉพาะพวกญี่ปุ่นกลุ่มคนพวกเนี้ยกินอะไรก็เป็นเต้าหู้อะไรก็เป็นถั่วเหลืองเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะคือที่มาของมันแต่จะทานถั่วเหลืองทั้งทีต้องเป็นถั่วเหลืองที่ไม่มีโอกาสหรือน้อยมากที่จะมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนทานถั่วเหลืองมากๆถ้าพวกเราไปคุยกับคุณหมอหรือบางท่านก็จะบอกว่าระวังเรื่องการที่เป็นถั่วเหลืองที่ตายทีนี้ถ้าจะดื่มถั่วเหลืองเนื่องจากร่างกายเราต้องการโปรตีนผู้หญิงผู้ชายต้องการโปรตีนหมดโปรตีนจากซอยโปรตีนเป็นโปรตีนจากพืชถูกไหมบางคนเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์มังสวิรัตแต่คุณจะขาดโปรตีนถ้าคุณไม่ทานโปรตีนจากพืชนี่โปรตีนจากพืชที่ยอดเยี่ยมคือซอยโปรตีนคือโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะทำไมพี่หบแนะนำซอยโปรตีนของยูนิตื่นซอยโปรตีน9ปีพวกเราเพราะอะไรเพราะรู้จักตั้งแต่แรกนะคะนมถั่วเหลืองหรือซอยโปรตีนของยูนิตี้เนี่ยเป็นซอยระดับไอโซเลตไอโซเลตหมายความว่าสกัดเอาแป้งสกัดเอาไขมันสกัดออกแล้วนะคะเป็นโปรตีนล้วนๆเลย 95%และเป็นถั่วเหลืองที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรมนะดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะได้ให้สบายใจเลยค่ะว่าได้คุณค่าของโปรตีนเต็มๆนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะดื่มแทนแบบน้ำเต้าหู้เลยไหมพี่กบนั่นได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทานอย่างไรนะคะสำหรับคนที่อยากได้โปรตีนแล้วไม่อยากทานเนื้อสัตว์นี่คือทางออกของเราซอยโปรตีน1สกู๊ปของยูนิสตี้เนี่ยจะย่อยง่ายดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ท้องอืดใครที่กลัวกินโปรตีนแล้วจะท้องอืดไม่นะคะเพราะของเราเป็นโปรตีนระดับไอโซเลตโปรตีนจะมีคอนเซนเทรตกับไอโซเลตนะพวกเราถ้าคอนเซนเทรตโปรตีนการแยกแยะจะไม่สมบูรณ์เท่าไอโซเลตไอโซเลตนี่จะเพียวกว่านะคะเพราะฉะนั้นราคาจะสูงกว่านิดหน่อยด้วยนะไม่ท้องอืดมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนต่อร่างกายนะคะเสริมระบบภูมิต้านทานทั้งหมดให้กับร่างกายของเราไม่มีอาการผู้หญิงที่กลัวจะเป็นวัยทองต้องบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่กบกลัวรู้สึกว่าถ้าฉันอายุ 30-40 แล้วเป็นวัยทองอารมณ์เหวี่ยงร้อนบุบบวบแบบที่เราเคยได้ยินผู้คนพูดเราคงแย่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากมีอาการพวกนั้นนะคะทำไมต้องมีอาการพวกนั้นพี่กบที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนของผู้ชายคือโปรเจสเตอโรนมันจะลดลงมันจะต่ำลงเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนเพศของเราลดลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผิวจะเหี่ยวจะแห้งจะเริ่มมีอาการผมร่วงจะเริ่มมีอาการเพราะเราไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงไงคะมันลดลงไปเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากมันถึงได้แก่ไปเรื่อยๆธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นทีนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นนะพี่กบบางคนไปหาหมอให้กินเอสโตรเจนที่เป็นเคมีนะพวกเราซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งดังนั้นการกินซอยโปรตีนของยูนิสตี้ดีอย่างไรพี่กบ1คุณจะห่างไกลจากวัยทองเลยค่ะเพราะคุณจะได้เอสโตรเจนธรรมชาติจากตัวนี้ให้พวกเราจดไว้เลยไอโซฟาโวนไอโซฟาโวนเนี่ยในของUnity 1 Scoop จะได้18 mg นะพวกเราแต่ถ้าเป็นซอยโปรตีนถั่วเหลืองที่อื่นเขาจะไม่การันตีเลยว่ามีไอโซฟาโวนเท่าไหร่แต่ของ Unity เนี่ยต่อ1 Scoop บอกเลยนะพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโซฟาโวนนี่แหละค่ะตัวที่จะทำหน้าที่คล้ายกับเอสโตรเจนธรรมชาติช่วยเรื่องของกระดูกแข็งแรงช่วยเรื่องของผมช่วยหลายเรื่องสำคัญที่สุดคือคุณจะห่างไกลจากมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งหมดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต่านมเนี่ยห่างไกลเลยนะคะเพราะเขาช่วยป้องกันมะเร็งบางคนเข้าใจว่าโอ้กินโปรตีนแล้วหมอไม่ให้กินคุณต้องดูก่อนว่าโปรตีนอะไรและเป็นโปรตีนระดับไหนและตัดแต่งพันธุกรรมหรือเปล่าพอพูดเหมารวมไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมาเป็นก้อนแต่จริงๆถ้าดูละเอียดจริงๆอ่ะมันไม่ได้เราต้องไม่เหมานะพวกเราของยูนิสตี้เป็นแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นซอยโปรตีน
1สกู๊ป 100% ถั่วเหลืองของเราเนี่ยคุณจะได้แบบสารอาหารที่ครบถ้วนมากๆนะคะถ้าเราดื่มทุกวันดื่มยังไงพี่กบดื่มร้อนก็ได้ค่ะตัก2สกู๊ปผู้หญิงนะคะใส่ในน้ำเย็นสักประมาณ150ก็ได้แล้วก็เขย่าเพื่อให้มันละลายหลังจากนั้นเทใส่แก้วและเอาน้ำร้อนเติมแล้วคนเลยค่ะมันคือน้ำเต้าหู้ที่เราชินกันนั่นแหละรสชาตินั้นอร่อยมากๆเลยบางคนตักใส่ปากกินเลยค่ะแต่พี่กบแนะนำให้ชงดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงคนไหน35อัพพี่แนะนำนี่คือทางออกและสิ่งที่คุณจะได้แน่ๆคือผิวจะสวยมากเพราะเอสโตรเจนคุณจะมีทำให้ผิวคุณกระจ่างใสคือสวยใสจากเซลล์เลยนะคะ